มากันที่ด้านของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะที่ฝ่ายวิจัยของท่านของธนาคารกรุงศรียอยุธยานะคะได้คาดการถึงเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวในรูปของตัวอยู่และอาจต้องใช้เวลาถึง2ปีครึ่งกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิดได้ในช่วงไตรมาสสปี2565 ใครที่มองว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ําสุดแล้วเนี่ยนะคะต้องดูว่าจุดต่ําสุดนั้นจะลากไปในแนวระนาบนะคะกว้างแค่ไหนก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวยูเพราะว่าคงจะเป็น V แล้วชดขึ้นเลยเนี่ยนะคะมันคงจะเป็นเรื่องยากในภาวะนี้แต่ถามว่าถ้าเป็นยูแล้วเนี่ยฐานของอยูจะลากกว้างไปขนาดไหนนายสมประวินมันประเสริฐผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจธนาคารกรงุงศรีอยุธยาบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆในรูปตัวอยู่และภาคธุรกิจต่างๆจะปรับตัวรับเทรนด์ใหม่ๆที่จะชัดเจนมากขึ้นในปี2564ผลกระทบของโควิด -19 ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงนี้แต่ยังส่งผลในระยะปานกลางและระยะยาวจาก4ปัจจัยหลักคือการปิดการดำเนินงานของภาคธุรกิจจากมาตรการล็อกดาว การปรับลดลงของอุปสงค์โดยรวมการชะงักงานของระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะผลวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยกรุงศรีก็พบว่าภาคธุรกิจ26ประเภทจากทั้งหมด60ประเภทหรือคิดเป็น46%ของผลผลิตทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิด -19 ขณะที่ธุรกิจ24ประเภทหรือคิดเป็น43.1%ของผลผลิตทั้งหมดได้รับผลกระทบปานกลางและมีภาคธุรกิจเพียง10ประเภทหรือคิดเป็น10.9 9%ของผลผลิตทั้งหมดได้รับผลกระทบจากโควิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยมองว่าธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจด้านการผลิตอาหารค้าปลีกค้าส่งพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าภาคธุรกิจอื่นๆนะคะ ส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลีป่ยนแปลงของอุปสงค์เช่นการขนส่งทางอากาศอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวจะใช้เวลาฟื้นตัวยาวนานกว่ากลุ่มอื่นๆเช่นเดียวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางกายหรือการรวมตัวกันในที่สาธารณะก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวยาวนานกว่ากลุ่มอื่นๆเช่นกันนายสมรวินบอกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุ่มจะไม่สามารถฟื้นตัวไปอยู่ที่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระรบาดได้ ในปี2,564ดังนั้นมันต้องข้ามปีไปเลยนะคะนี่ปี63นะคะคอย่างน้อยๆต้องข้ามไปเนี่ยนะคะทั้งหมด5เกือบ6ไตรามาสเลยนะคะคือน่าจะฟื้นตัวโอ้โห มันไม่ใช่แค่ห้าหกไตรามาสสิคะเพราะให้มองไปจนถึงไตรามาสสุดท้ายของปี2565นั่นแหละน่าจะเป็นจุดที่น่าจะฟื้นตัวได้นะคะแม้ขณะน,นี้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในด้านระบบสาธารณาสุขสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี2563แต่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจาวันค่อนข้างมาก สำหรับประเทศไทยคาดว่าเม็ดเงินจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเข้าสู่ระบบมากขึ้นในช่วงไตรมาสสาจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้แต่ยังต้องติดตามความชัดเจนของมาตรการต่างๆประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าจะทําให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบช่วยหนุนภาคครัวเรือนให้มีรายได้เพียงพอต่อการชําระหนี้ลดความเสี่ยงแก่ภาคการเงินและมีมาตรการที่เหมาะกับรูปแบบการฟื้นตัวในแต่และกลุ่มอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหน อันนี้มองกันแบบว่าเอาแบบให้ใหชารัดไปก็เกือบสองปีอะค่ะคือต้องต้องทอดเวลากันไปอีกนานเพราะบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ดูจะดีขึ้นก็ต้องมองข้ามรั้วบ้านเราออกไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเขายังไม่ดีขึ้นยังไงบ้านเราก็คงจะไม่ดีขึ้นไปนำหน้าเขาไปมากนักนะคะ ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะใชครับมีเรื่องหน,นึ่งนะฮะที่อยากจะชวนคุยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสเตือนท่านผู้ชมด้วยที่อาจจะต้องเล่นแอปพลิเคชันหรือว่ามีการใช้งานนะฮะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ท่านอาจจะเกรงเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าข่าวจริงๆมันมีมานานแล้วแหะนะฮะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ตอนนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะว่าลักษณะของการ นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เนี่ยเริ่มจะน่ากลัวมากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับล่าสุดมีเรื่องของผู้ใช้รายหนึ่งที่บอกว่านะฮะไปโพสต์ตข้อความลงในพันทิปเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ชื่อดังนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเจอการดึงภาพรูปภาพส่วนตัวที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยะนะฮะไปยังโฟลเดอร์การแชร์ภาพของแอปนี้ S <S ซึ่งส่วนใหญ่เขาไปตรวจสอบอยู่จะเป็นภาพส่วนตัวเขามีเรื่องของสลิปการโอนเงินที่เขาก็เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหมายถึงเขาแค่ซื้อของเนี่ยเหรอคะใช่ฮะรูปเขาไปโผล<ช>่ไปหมดเลยเหรอคะทีนี้คือเขาระบุข,ข้อความในพันทิปนะบอกว่าทําไมแอปนี้นะฮะต้องดึงรูปในเครื่องออกไปด้วยช่วยอธิบายหน่อยรูปส่วนตัวทั้งนั้นเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับบอกว่าพูดถึงว่ามีการโดนดึงรูปไปยังโฟลเดอร์แชร์ ของแอปพลิเคชันนี้ผมก็เลยไปตรวจสอบตามที่บอกเป็นจริงอย่างว่าเลยบางรูปก็เป็นรูปส่วนตัวบางรูปก็คือบางครั้งเราก็เซฟสลิปโอนเงินไว้ถูกไหมฮะก็ทําไมถึงต้องดึงไปครับถ้้าางเเอลยสิต่อให้อนุญาตใช่ว่ามีเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่เราไปที่ไหนบ้างนะรูปภาพเราเนี่ยต่อให้อนุญาตเข้าถึงก็ไม่ควรดึงรูปไปนะครับ ช่วยตอบหน่อยครับนอนุญาตเข้าถึงนี่หมายความว่ายังไงถ้าย้อนกลับไปก็คือว่าเขาขอเข้าถึงข้อมูลเหมือนอย่างที่มันจะเป็นตัวป๊อปอัพเด้งขึ้นมาและให้เราอนุญาตไปกดอนุญาตใช่ครับอนุญาตทีเดียวไปหมดเลยเอ,อย่างนี้หรอครับรปกติแล้วเนี่ยการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อตกลงเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราการที่นะฮะ ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยนะฮะจะอนุญาตให้เข้าถึงต่างๆได้เนี่ยมันก็อยู่ที่เราเองนั่นแหละนะฮะเขาก็จะมีการขอมานะสังเกตว่าเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนเราจะเริ่มใช้งานเนี่ย <c oughs> เขาก็จะถามมาว่าเขาเราจะอนุญาตให้เขาเข้าถึงการใช้งานเหล่านี้ไหมนะอย่างเช่นหนึ่งจะถามเรื่องว่าเราจะอนุญาตให้เข้าถึงเรื่องของสถานที่ของเราไหมว่าเราอยู่ที่ไหน ข้อมูลโ <Loc ation. S 1> ลเคชั่นอ,อะไรอย่างงี้ข้อมูลโลเคชั่นสองคือคอนแทคเข้าถึงเบอร์โทรศัพท์ของเราทุกเบอร์ค่ะสามคือเรื่องของรูปภาพอ่ง,งา<ม>่ายๆเลยนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารเมื่อเราโอนเงินอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยเขาก็จะเซฟรูปภาพของสล<ม>ิปโอนเงินไว้เนี่ยเขาก็จะมาถามเราว่าจะอนุญาตให้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงโฟลเดอร์รูปภาพเพื่อเซฟรูปไว้ในเครื่องของคุณหรือไม่นั่นแหละก็คือการที่เรากด ตกลงไปก็คือการอนุญาตให้เขาเข้าถึงโฟลเดอร์รูปภาพของเราทั้งหมดทั้งที่ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะส่งไปให้คนที่เราโอนให้หรือเอาไว้เป็นการเตือนบอกว่าอ๋อเราได้ดีเจรติกรโอนเงินไปให้คุณรณชาติวันนี้วันนี้อะไรเรียบร้อยปรากฏว่าเขาก็เข้ามาดูของเราได้หมดเลยแต่นั่นก็คือการหมายถึงให้แอปพลิเคชันนะตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เรายกตัวอย่างกันที่มีการเล่นมากๆในโลกโซเชียลก็คือ แอปพลิเคชันที่แปลงหน้าตัวเองให้เป็นหน้าเด็กหน้าแก่จําได้ไหมฮะหรือว่าแปลงหน้าจากผู้ชายให้เป็นผู้หญิงเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้เขาก็ขอการเข้าถึงในโฟลเดอร์ของรูปภาพเราเหมือนกันเรากดอ,อนุญาตการเข้าถึงปุ๊บเขาก็จะดึงรูปภาพเรานํามาตกแต่งถูกไหมฮะ,ะแต่นั่นหมายถึงว่าเราก็อนุญาตให้เขาเนี่ยเข้าถึงรูปต่างๆในโทรศัพท์ของเราไม่ใช่แค่รูปเดียว2รูปหรือรูปที่เราเลือกเท่านั้น จะกี่หมื่นรูปกี่พันรูปที่นะท่านผู้ชมถ่ายไว้ค,คนรัติกรถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยลววหรือว่าดึงดข้อมูลได้หมดเลยหรือวันดีคืนดีปุ๊บรูปเราก็ไปโผล่ตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้นนมีคน,น,นดึงออกไปได้นั่นแหละรวมถึงข้อมูลในคอนแทคข้อมูลมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเพื่อนเราครูบาอาจารย์คนสนิทผู้นับถือ รูปภาพต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปกับครอบครัวเราถ่ายรูปกับแมวเราถ่ายรูปกับกิ๊กถ่ายรูปกับแมวเยอะๆ <c oughs> เนี่ยเขาก็อาจจะเสนอขายอาหารแมวให้เราอ,อย่างนี้นะนี่ก็เป็นการ <c oughs> ดึงข้อมูลของผู้บริโภคมาแล้วทีนี้ <c oughs> มันเกิดขึ้นกับกรณีของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง ที่เขาก็ขออนุญ,ญาตการเข้าถึงฟโฟลเดอร์รูปภาพของเราเพื่อเขาจะอาจจะเก็บเรื่องข้อมูลห,หลักฐานนะฮะต่างๆไว้นะหรือว่าการจะใช้รูปภาพสมมุติว่าเราจะนํารูปภาพเราไปเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องขออนุญาตการเข้าถึงถูกไหม<ะ>เพราะเราจะได้ตั้งค่ารูปเราได้แต่นั่นหมายถึงว่าเขาก็สามารถเข้าไปดูรูปเราได้ทั้งหมดแล้วที่น่ากลัวคือเราอนุญาตเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้ามาแค่ครั้งเดียวหรือจํากัดเวลาว่าเข้าได้เพียงแค่1ชั่วโมง3ชั่วโมง อันนี้คือเข้ามาได้ตลอด for ever อยากจะเข้ามาเมื่อไหร่อยากจะมาดึงรูปไหนอยากจะเข้าไปดูอะไรได้หมดเลยไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยจะมีวิธีการยังไงเขามีข้อเสนอกัน,นักวิชาการก็เลยออกมาเตือนเรื่องการเข้าถึงรูปภาพต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีข้อมูลที่เซนซิทีฟสมมติว่าเรื่องของอสลิปโอนเงินเงิน,<ม>งนบัญชีธนาคารเนี่ยนักวิชาการเขาก็ให้ข้อแนะนําว่าเราควรที่จะมีโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึง่ง เอาไวเก็บข้อมูลต่างหากไงเหรอคะ่หรือทอะไรอันนี้เครื่องนี้สำหรับใช้ส่วนตัวเครื่องนี้สําหรับการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์หรือว่าการช้อปปิ้งโดยพาะแล้วก็ในเนี้ยจะต้องไม่มีรูปอะไรเลยถ้าถ่ายรูปก็ถ่ายน้อยมากอ่ะ่เอกไหมเพราะเมื่อเขาเข้าถึงรูปเขาจะได้ไม่ได้เห็นรูปอะไรหรือว่าไม่มีคอนแทคอะไรเลยเมื่อเขาเข้ามาถึงข้อมูลของผู้ใช้ก็จะไม่เจอคอนแทคว่า เบอร์ไหนติดต่ออะไรได้บ้างนี่เขาแนะน,นํากันในขนาดนั้นสรุปเราต้องเสียเงินซื้อโทรศัพท์อีกเครื่งองเป็นเครื่องถูกๆก็กไ,ได้เอาไว้สําหรับที่จะ<ช>ติดต่อใช้แอปพลิเคชันนะฮะเพราะว่าเราไปห้ามเขาเข้าถึงเราขนาดนั้นไม่ได้เช่นว่าคุณเข้าถึงได้แค่เฉพาะหนึ่งชั่วโมงนี้คุณเข้าถึงได้แค่เฉพาะรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อันนี้เรายังไม่มีการตั้งค่าแบบนี้จริงๆเนี่ยแอปพลิเคชันธนาคารสมัยนี้เขาก็มีการให้เรากําหนดไว้แล้วล่ะว่าจะต้องให โอนเงินจํานวนเท่าไหร่หรือว่าให้เข้าถึงเงินจํานวนเท่าไหร่ที่จะโอนได้แต่ละครั้งเนี่ยแต่บางคนก็ไม่ได้เข้าไปถึงส่วนนั้นเขาก็เลยแนะนําแบบนี้แล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะว่าถ้าบัตรเครดิตของเราที่มีเงินอนุมัติจํานวนหลักหลายหมื่นบางคนเนี่ยเป็นแสนใช่ไหมฮะวงเงินเนี่ยเขาจะมีการไปซื้อบัตรเครดิตเอาที่บริเวณหน้าห้างอ่ะ จะ5 10, 10, 15, ะเหรียญ10เหรียญ15เหรียญอะไรซึ่งเป็นบัตรเครดิตท,ที่เขาใช้ชั่วข่าวใช้ครั้งเดียวเสร็จแล้วหมดหมดวงเงินไปแล้วเขาก็ทิ้งไม่ต้องไปอ้างอิงจากเลข<อ>บัตรเครดิตหลักของเราเพื่อความปลอดภัยว่าจะได้ไม่เข้ามาในบัญชีหลักถ้าพูดถึงกรณีของแต่ละแอปเนี่ยเขาขอการเข้าถึง<ช>ข้อม, <ฮะ S 2> มูลของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบังคับไกลๆว่าคุณจะต้องอนุญาตถูกไหมคะคือเราอไม่อนุญาตก็ได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้รูปไม่ต้องเซฟรูปก็ได้เราแคปหน้าจอเอาก็ได้นึกออกไหมฮะอ่า หรือว่าตั้งรูปโปรไฟล์เราไม่ต้องตั้งก็ได้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นการ<อ>บังคับแต่เราเองต่างหากที่เราไปกดอนุญาตเราอนุญาตเขาตลอดอ,อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้จะต้องระวังนิดนึง<อ>ในการจะไปอนุญาตอะไรหรือว่าถ้าท่านอยากจะเล่นแอปพลิเคชันอยากจะอนุญาตจริงๆอยากจะใช้แอปอะไรต่างๆให้ได้เต็มที่อยากจะสนุกให้เต็มที่เนี่ยก็ใช้มือถือเครื่องไปเลยเพื่อความปลอดภัยข้อมูลอีกเครื่องที่เป็นเครื่องหลักที่มีรูปครอบครัวรูปภาพของเรารูปการแท็กตำแหน่งว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเนี่ย ก็แย <g ül> กให้เป็นเครื่องส่วนตัวซะเครื่องน <c oughs> ี้ไม่ต้องเล่นอะไรเลยเตือนภัยกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าจะหลุดไปแค่เฉพาะรูป <c oughs> มันจะหลุดในข้อมูลอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะตำแหน่งที่ตั้งนะ,ะ,ะว่าเราไปไหนมาบ้างชั่วโมงนี้เราอยู่ตรงไหนพฤติกรรมการบริโภคของเราเป็นอย่างไรมันน่ากลัวขนาดที่ว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนกับใครอะไรอย่างไรอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแอปพลิเคชันเองเอาง่ายๆอย่างที่ Facebook ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะถ้าเรากลับไปดูข้อมูลย้อนหลังบางทีเราจะตกใจมาก รู้ข้อ,ขอมูลเราเป็นสิบสิบปีว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน <c oughs> เราทําอะไรอยู่ <c oughs> เราถ่ายรูปอะไรกับใครไว้เนี่ย <c oughs> มันรู้หมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ในบางมุมเหมือนจะดีตรงที่ช่วยเก็บอะไรไว้ให้เรา <c oughs> แต่บางทีมันก็เป็นภัยด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับสื <c oughs> บสอดได้เลยครับย้อนหลังว่า <c oughs> เอ๊ะสิปีที่แล้วทําอะไรอยู่กับใคร <c oughs> เล่าให้ฟังใน <c oughs> เล่าให้ฟังในช่วงท้ายของรอบวันแถลงการณ์ในวันนี้ก็เลยมีพื้นที่เยอะเลยนะเพราะทุกคนเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้หนีไม่พ้นก,กับการที่จะต้องใช้แอปใดแอปหนึ่งในชีวิตของเราแน่นอนระวังไว้ด้วยกันใช่ค่ะหมดเวลาค่ะสาหรับในช่วงของรอบวันแถลงการภาคเย็นนี้ดรโรนชาาิดิฉันรัตติการและทีมข่าวนิว สวัสดีค่ะสวัสดีครับ